สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพนะครับวันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบ็คแพคนะครับเคียก้าแบรนด์คุณภาพจากประเทศอังกฤษคุณภาพสูงขนาดรับประกัน10ปีนะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเป้เคียก้าตัวนี้นะครับเป็นชื่อรุ่น R25 นะครับก็คือเป็นเป้นะครับและไซส์25ก็คือ25ลิตรนะครับปริมาตรของเขาเนี่ยใส่ความจุได้25ลิตรนะครับโดยความสูงของเขาเนี่ย520มิลลิเมตรนะครับ52เซนนี่ละกันพูดเป็นเซนละกันนะครับความกว้างตรงนี้นะครับ30เซนนะครับความหนาตรงนี้16เซนนะครับผมประมาณนี้นะครับโดยปริมาตร25ลิตรของเขาเนี่ยก็ใส่มาได้ค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วที่สำคัญเคียก้าเนี่ยเขาดีไซน์ตัวกระเป๋าเนี่ยครับสำหรับเราใช้ในการขับขี่มอเตอร์ไซค์สะพายให้เกิดความกระชับมั่นคงนะครับแล้วเราขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ง่ายนะครับอย่างเจ้าตัวนี้ครับตัวผ้าของเคียก้านะครับตัวด้านหน้าจะได้เป็นผ้าแบบผ้าหนาๆหน่อยนะครับตรงนี้ตรงก้นนะครับตรงด้านนี้นะครับเป็นผ้าคอนดูล่านะครับ 1,000D นะครับแล้วก็ตัวบริเวณด้านข้างกระเป๋าเนี่ยจะเป็นผ้าไนลอนนะครับลิปสต็อปนะครับ 420D นะครับ420เส้นนะครับผ้าลิปสต็อปเนี่ยก็คือเป็นผ้าที่แบบไลท์เวทหน่อยแต่ก็มีความเหนียวนะครับการใช้งานการอะไรเงี้ยก็มีความทนทานของผ้าเขาอยู่แล้วนะครับในตัวผ้านะครับและอย่างตัวเนี้ยก็จะมีเป็นแถบเขาเรียกเป็นเส้นเนี่ยเขาเรียกเป็นรีเฟกง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นรีเฟกนะครับก็เป็นของ 3M นะครับก็ตัวนี้ในเวลาเราซ้อนแสงในเวลากลางคืนก็จะมีด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มีเวลาตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงบริเวณด้านหลังตัวนี้นะครับด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบเป็นผ้าเป็นฟองน้ำหนาเลยครับก็คือเหมือนแบบซับแรงกดของเราเวลาเราสะพายในเวลาเราขับขี่นะครับผมแล้วก็เป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งหุ้มไว้เป็นผ้าตะข่ายให้เกิดการระบายอากาศนะไม่ได้อึดอัดอับชื้นอะไรนะครับแล้วโดยสายรัดบริเวณด้านหลังของตัวกระเป๋าเนี่ยนะครับก็จะมีจุดปรับสายนะครับปรับขนาดได้ตามต้องการตัวใหญ่ตัวเล็กกระชับมากกระชับน้อยนะครับแล้วก็มีจุดยึดตัวนี้เป็นตัวเข็มขัดเงี้ยเจ๋งมากนะครับตัวนี้เราสามารถปลดออกนะครับแล้วก็เป็นตัวกระชับให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมันเข้ามาได้อย่างนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อย่างตัวออปชันพวกนี้มันก็มีสามารถใส่ออปชันเสริมเข้าไปกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยพวกนี้เราก็สามารถใส่ไปได้นะครับแล้วตัวบริเวณด้านล่างนะครับที่รัดเอวเนี่ยถ้าคนที่เคยใช้กระเป๋าเคียก้าพวก R3 R8 ก็จะรู้ละอันนี้เขาใช้ระบบเดียวกันเลยกับกระเป๋าคาดเอวของตัวR3 นะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นยางนะครับก็คือ1ได้เกิดความกระชับนะครับก็มีบุฟองน้ำค่อนข้างหนาแน่นดีเลยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเร่งนะครับเราก็สามารถรัดให้เกิดความกระชับได้นะครับเราก็ปรับได้นะคลายอาจจะคลายถ้าเราดึงให้กระชับเราก็ดึงคลายอย่างนี้นะครับดึงกระชับก็ดึงกลับไปอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้มันก็เกิดความกระชับได้นะครับซ้ายขวาก็จะเป็นตัวเร่งแบบนี้ก็ได้แล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวเข็มขัดเป็นตัวเข็มขัดพลาสติกนะครับรัดแล้วเราก็ปรับได้เป็นตัวเร่งมีตัวเก็บปลายสายดีครับเพราะโปรดักต์ของเคียก้าเนี่ยเขาจะดีไซน์มาสำหรับใช้ในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับสังเกตตัวปลายสายเนี่ยเขาจะมีตัวเป็นพลาสติกเก็บปลายสายกันมันตีกันนะครับเนี่ยสังเกตครับจะมีเนี่ยทุกปลายสายเนี่ยก็จะมีตัวพลาสติกตรงนี้เราก็มีตัวเร่งนะครับแล้วก็มีช่องตัวนี้ผมเปิดให้ดูช่องตัวนี้นะครับช่องนี้ก็มีเหมือนเป็นช่องลับนะครับช่องใส่ของเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใส่ของเข้าไปได้ตรงนี้นะครับก็เป็นซิปรุ่นอย่างดีเลยครับแล้วก็อย่างตัวด้านบนนะครับตัวด้านบนตัวนี้ครับก็ปักkiega.com สวยงามครับเราสามารถหิ้วได้นะครับหิ้วได้นะครับแล้วที่สำคัญมีช่องตรงนี้ใช้ได้หลายโอกาสจะมีช่องเจาะรูตรงนี้ครับบางทีเราอาจจะใช้กระเป๋าน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยใส่ไว้ในตัวเป้แล้วก็ดึงสายออกมาหาเราหรือว่าเราอาจจะใช้เป็นพวกอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็ดึงสายเข้ามาหาเราตัวนี้ก็แล้วแต่การนำไปใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองสะพายให้ดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับมันก็จะนิดนึงครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จุดยึดประมาณนี้
ะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาเวลาสะพายก็ประมาณนี้ครับก็มีความกระชับดีเลยครับตัวนี้กระชับค่อนข้างดีครับแล้วก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับปรับว่าเราจะให้หลวมหน่อยแล้วคลายออกนะครับดึงเข้าแล้วก็กระชับขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าครับว่าตัวกระเป๋าเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นตัวรีเฟกนะครับขาวๆเนี่ยครับแล้วปลดล็อกแล้วกดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวดูด้านในกันนะครับตัวด้านในของกระเป๋าก็กระเป๋าตัวนี้ก็จะใช้ซิปนะครับเป็นซิปยาวเลยนะครับซิปยาวนะครับรูดได้กลับมาเลยครับแล้วก็ปลดตัวล็อกนิดหนึ่งนะครับเป็นซิปยาวนะครับซิปยาวปุ๊บเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวข้างในออกก่อนนิดนึงนะครับอึ๊บด้านในนะครับด้านในก็จะมีช่องย่อยออกไปนะครับจะมีช่องซิปนะครับแล้วตรงนี้เป็นพลาสติกใสนะครับเป็นพลาสติกค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ใส่ของใส่เอกสารอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับก็เป็นช่องให้เราเลือกใช้ครับช่องด้านในค่อนข้างกว้างดีเลยครับแล้วตัวบริเวณหลังเนี่ยก็จะมีเป็นแผ่นแบบแผ่นทรงเป็นแผ่นพลาสติกแข็งนะครับคือให้เกิดเป็นทรงเรียบๆคล้ายๆกระเป๋าเป้ทั่วไปแหละครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีช่องเป็นกาวตุ๊กแกนะครับก็เป็นแบนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มือยัดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับผมก็เลือกใช้กันครับตามฟังก์ชันของกระเป๋าก็เป็น1กระเป๋าครับที่น่าใช้สำหรับสายขับขี่มอเตอร์ไซค์เลยครับทนทานมากนะครับแล้วก็เวลาการใช้งานจริงก็มั่นคงแข็งแรงดีนะครับยี่ห้อดีรับประกัน10ปีครับเคียก้าจากประเทศอังกฤษนะครับยังไงถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับเจ้ากระเป๋าเคียก้า R25 ปริมาตร25ลิตรใส่เดินทางแบบประมาณเดินทางไปเที่ยวสัก1คืนหรือ2คืนก็ผมว่าสบายสบายนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับ LINE @message เข้ามาคุยกันครับLINE @ช้างโมโตนะครับแล้วก็ช้างโมโต Channel ทาง YouTube นะครับผมยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ